สวัสดีครับวันนี้ผมมีแนวทางสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของตัวเลขเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาให้เป็นแนวทางกันนะครับแต่ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับไปดูกันนะครับงวดที่ผ่านมาก่อนนะเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ดูของงวดวันนี้แล้วก็งวดต่อไปนะครับตามปฏิทินที่แจ้งมาขอบคุณต้องขอขอบคุณปฏิทินคำชะโนด VS มหาอุดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับการเสี่ยงโชคอาจจะผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับไปรับชมกันได้ครับอันนี้สถิตินะครับที่เคยออกมานะครับของงวดเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับดูนะครับแล้วก็ลองไปดูย้อนหลังดูนะครับว่าตรงที่เขาได้วงกลมไว้ไหมถูกไหมนะครับทีนี้มาดูงวดนี้นะครับปึ๊บนี้งวดนี้ด้านบนก่อนเลยนะครับงวดวันที่1มีนาคมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าเข้าไล่ดูอีก16มีนาก็มีนะครับ1เมษาก็มีนะครับยาวๆไปเลยนะครับถ้าเข้านะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับจะได้มีเงินมีทองกันนะครับถ้าหากเข้าหรือไม่เข้าก็อยู่ที่ดวงของใครนะครับของแต่ละบุคคลแต่ยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ